รอบนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าพอน้ำท่วมปุ๊บส่วนราชการรีบเข้าไปช่วยเหลือคือมีประสบการณ์จากรอบที่ผ่านมาเพราะว่าพอน้ำป่ามาเร็วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้ว่าหลายๆจังหวัดอย่างเช่นน่านสิ่งสำคัญคืออาหารการกินอาหารสดนี่แหละอาหารสำเร็จรูปเนี่ยวันแรกต้องถึงเลยเพราะชาวบ้านออกมาไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูนะฮะที่น่านนะครับถือว่ายังมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าน้ำแม้ว่าจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้บางพื้นที่น้ำยังท่วมขังและก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะฮะพื้นที่อำเภอเวียงสาที่น่านนะครับมีบ้านประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะครับชาวบ้านบางส่วนเนี่ยยังอยู่ภายในบ้านนะฮะตอนนี้ทหารพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักพัฒนาภาค3พร้อมกับภาคเอกชนนะครับก็นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้นะฮะโดยมีการนำอาหารจำนวน200กล่องนะครับและน้ำดื่ม 3,600 ขวดเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านที่บ้านต้นหนุนบ้านดอนแท่นบ้านดอนชัยและบ้านเวียงบ้านกลางเวียงตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาที่เวียงสาเนี่ยถือว่าหนักที่สุดนะฮะก่อนที่จะลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างเพราะว่าน้ำมาเร็วมากนะครับ